สดีค่ะเจอกับซ้อมอีกแล้วนะคะ Beauty by Orangina ค่ะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยไวรัสโควิด-19 นี้คือแบบโอ้โหแพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้วนะคะก็ยังไงก็ต้องระวังตัวเองกันด้วยนะคะก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งตัวซ้อมเองเนี่ยบอกเลยว่าตั้งแต่มีไวรัสเข้ามาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยออกไปไหนเลยคือออกไปข้างนอกแต่แบบน้อยมากๆเดินห้างนี่คือแบบน้อยมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ทำให้เรานั้นช้อปปิ้งอยู่บ้านสบายใจมากขึ้นด้วยนะจริงๆก็ช้อปมาตั้งนานแล้วแหละต่อให้ไม่มีไวรัสก็ช้อปอยู่ดีนะคะนะคะก็เลยวันนี้นะคะจะมาเหิบกระเป๋า4ใบด้วยกันนะคะผลพวงจากการที่เราอยู่บ้านแล้วก็ช้อปปิ้งนี่แหละใน IG นะคะก็เลยจะมาเปิดกระเป๋าแต่ละใบให้ดูนะคะว่าส้มช็อปอะไรมาบ้างค่ะเอาละค่ะก็เริ่มจากใบแรกกันเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นกระเป๋าหนังทียูนะคะก็จะเป็นสีออกครีมขาวนะคะซึ่งก็จะเป็นทรงขนมจีบนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ซื้อกระเป๋าทรงขนมจีบของซาร่าเมื่อครั้งที่แล้วที่รีวิวไปนะคะเดี๋ยวส้มขึ้นลิงก์เอาไว้ให้นะคะต้องบอกว่าติดใจเพราะมันใช้งานง่ายสะดวกแล้วก็เป็นกระเป๋าที่จุของได้เยอะด้วยนะคะส้มไปเห็นกระเป๋าใบนี้ใน IG ค่ะชื่อร้านคาซาแฟชั่นแบงค์นะคะแล้วก็ราคาน่ารักกรุบกริบมากนะคะ390 บาทค่ะทุกคนเขาก็จะมีสายยาวมาให้ด้วยนะคะก็จะเป็นทรงขนมจีบที่ส้มว่ามันน่ารักอะแล้วก็ตัวข้างล่างนะคะก็จะแบบมีเย็บเป็นแบบโซ่ตรงข้างหน้านี้นะคะแต่ข้างหลังจะไม่มีนะคะแล้วก็ตัวสายนะคะส้มชอบที่เขามีแบบเป็นสแกรปตรงนี้เอาไว้ให้เอาไว้แบบพาดบ่าเวลาแบบสะพายนานๆจะได้ไม่เจ็บด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีช่องซิปให้1ช่องนะคะตรงนี้นะคะไม่รู้จะเห็นไหมนะนี่นะคะจะเป็นช่องซิปตรงนี้เอาไว้ใส่ของได้เนาะก็ดีไซน์กระเป๋าค่อนข้างน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็เป็นสีที่แบบชอบด้วยคือเป็นคนชอบกระเป๋าที่เป็นโทนแบบสีครีมแบบนี้แล้วพอมันตัดกับโซ่สีทองแล้วมันดูสวยอะมันดูแบบดูหรูขึ้นมาทันทีเลยนะคะแต่กระเป๋าใบนี้นะคะก็จะไม่สามารถที่จะใส่กระเป๋าตังใบยาวได้นะคะส้มใส่ให้ดูนี่เห็นไหมคะพอใส่กระเป๋าตังใบยาวแล้วมันก็จะเลยขึ้นมาอีกนะคะคือแต่ว่าถ้าแบบไม่ได้ซีเรียสก็ใส่ได้นะอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่มันอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแนะนำว่าถ้าแบบเป็นกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยใส่เป็นพวกกระเป๋าตังใบเล็กดีกว่านะคะส่วนมือถือก็ใส่ได้สบายเลยนะคะนี่ส่วนก้นกระเป๋าก็จะประมาณนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสมราคาเขาเนาะ390 บาทมันก็คงจะไม่ได้รวมวงรีอะไรสวยมากแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะข้างล่างนะคะก็แต่โดยรวมนะการเย็บอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคเลยแหละดูดีเลยนะคะต่อมาใบที่2นะคะก็คือใบนี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นกระเป๋าที่เรียกว่าเป็นทรงโบลิ่งแบ็กนั่นเองนะคะก็จะเป็นโทนสีเบจนะคะออกครีมหน่อยนะคะแต่เมื่อกี้ถ้าเทียบกับเมื่อกี้ก็จะเป็นสีออกขาวหน่อยเนาะอันจะออกเป็นโทนสีเบจนะคะก็ใบนี้เนี่ยมันเก๋ตรงที่ว่าตรงสายเขาค่ะทุกคนคือตัวสายเนี่ยมันจะแบ่งแบบครึ่งๆเลยอะครึ่งนึงจะเป็นสายPU นะคะอีกครึ่งนึงก็จะเป็นสายโซ่นั่นเองนะคะก็เขาดีไซน์มาแบบน่ารักดีนะคะแล้วก็ใบนี้เนี่ยจุของได้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็กระเป๋าตังใบยาวก็ใส่ได้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูลืมให้ดูข้างในจะเป็นกระเป๋าแบบมีบุผ้าสีแดงนะคะก็จะมีช่องซิปนะคะแล้วก็ช่องใส่มือถือด้วยตรงนี้ด้วยนะคะนี่กระเป๋าตังใบยาวใส่ได้สบายมากเลยนะคะยังเหลือที่อีกเยอะอยู่นะคะแต่ว่าตินิดเดียวอะคือส้มรู้สึกว่าไอตัวความต้ากว้างของตัวช่องซิปกระเป๋าอะค่ะคือถ้าเขาสามารถขยายออกมาอีกข้างละ1นิ้วอะส้มมันจะพอดีเลยเวลาแบบใส่ของหรืออะไรอย่างงี้แบบเปิดได้กว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ใส่ของที่แบบเผื่อแบบขนาดใหญ่ขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะได้ล้วงเข้าล้วงออกได้สบายนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้นะคะดูก้นกระเป๋าแบบมีหมุดให้ด้วยนะนี่อันนี้ก็ถือว่าตัดเย็บโอเคเลยค่ะสวยด้วยนะคะส่วนใบนี้นะคะก็สั่งมาจาก IG เหมือนกันนะคะชื่อร้านว่า K.Style by W นั่นเองนะคะก็ใบนี้เนี่ยราคา450 บาทค่ะทุกคนเห็นมั้ยถูกมากเลยอ่ะแล้วก็น่ารักด้วยนะคะก็เผื่อใครชอบกระเป๋าทรงประมาณนี้ก็ลองแบบลองไปหาดูได้นะคะลองไปสั่งซื้อดูได้แต่ว่าอ้อลืมติอย่างนึงคือสายกระเป๋าไม่สามารถ
ปรับได้นะคะอันนี้นะคะก็ลองพิจารณาอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อใครสนใจจะซื้อนะคะถัดมานะคะใบที่3ก็จะเป็นใบนี้เลยค่ะก็จะเป็นกระเป๋าหนังพี่ยูเหมือนกันนะคะจะเป็นรูปทรงดีไซน์ครึ่งวงกลมค่ะแล้วก็เขาก็จะอัดปั๊มลายเหมือนหนังจระเข้นั่นเองนะคะก็เป็นกระเป๋าสีน้ำตาลแบบนี้ก็จะแบบออกแนววินเทจหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกระเป๋าวินเทจมาแรงมากๆเลยนะคะก็ใบนี้นะคะส้มสั่นจากร้านใน IG นะคะชื่อร้านว่า bocop หรือ bocoup.co เนี่ยค่ะก็ราคาใบละ420บาทนะคะน่ารักกรุบกริบนะคะแล้วก็ใบนี้ก็คือเป็นสายเนี่ยก็คือปรับได้นะคะมีสายให้เส้นเดียวนะคะจะเป็นสายยาวซึ่งเราก็สามารถปรับได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูข้างในทาดานี่ข้างในก็ดูกว้างกว่าเห็นข้างนอกนะแล้วก็จะแบบมีช่องใส่ตรงนี้ให้ด้วยนะคะไว้ใส่มือถือได้นะคะและแน่นอนค่ะใบเล็กขนาดนี้นะคะกระเป๋าตังค์ใบยาวไม่ได้จ้ะแน่นเลยจ้ะนะคะก็ใบนี้เอาไว้แบบเผื่อเราไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่มือถือใส่แบบว่าของจุกจิกเล็กน้อยเนาะก็แบบไม่ต้องเยอะมากนะคะมือถือก็ใส่ได้นะคะสบายๆก็เหลือพื้นที่อยู่นั่นเองนะคะเอาจริงๆก็เป็นกระเป๋าอีกใบหนึ่งที่ส้มแบบไม่เคยมีกระเป๋าดีไซน์แบบนี้เลยนะคะก็เห็นว่ามันก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี่ก้นกระเป๋านะโดยรวมนะคะถือว่ามีการตัดเย็บที่สวยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อัดลายมาซะแบบสวยเลยอ่ะมีความเหมือนหนังจระเข้จริงๆนะคะแล้วก็จะเป็นแบบติดแท็บแบบนี้นะคะแต่ก็โอเคนะค่อนข้างแน่นหนาดีทีเดียวค่ะสำหรับใบนี้นะคะก็ชอบตรงที่ว่ามันสะพายข้างก็ได้นะคะหรือสะพายเป็นคอสบอดี้ก็ได้หรือว่าจะถอดสายยาวออกนะคะแล้วก็ถือเป็นคลัชก็ได้เหมือนกันค่ะก็เป็นอีกใบนึงที่เก๋ๆนะคะจริงๆเขามีหลายสีเหมือนกันนะลองเข้าไปดูได้นะคะเผื่อใครชอบกระเป๋าทรงประมาณนี้นะคะวินเทจหน่อยๆนะคะก็น่ารักดีค่ะถัดมาใบที่4นะคะใบสุดท้ายแล้วนะคะก็แม่หนีพ้นกระเป๋าโทนสีแบบนี้จริงๆอ่ะทุกคนก็จะเป็นสีออกเบจอีกแล้วนะคะก็อันนี้นะคะก็มาจากร้านใน IG ชื่อว่าชนา Studio Official นะคะก็ใบนี้เนี่ย590บาทนะคะก็แพงกว่าทั้ง3ใบที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เนาะก็ใบนี้ส้มมองว่ามันดูแบบถือไปทำงานหรืออะไรเงี้ยค่ะมันดูเรียบๆแต่ดูดีอะนะคะแล้วก็ชอบตรงเนี้ยเวลาเปิดกระเป๋าก็คือกดตรงนี้ลงนะคะแล้วก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วคือรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเขาโอเคนั้นก็คือเป็นหนัง PU แหละแต่ว่าสมมติว่าหนังเขาดูแบบดูคุณภาพดีดูเหมือนดูแอบคล้ายหนังแท้เลยนะคะเพราะแบบมีความนุ่มด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ข้างในกระเป๋าเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2ช่องแบบนี้ค่ะก็จะเป็นช่องซิปทั้งคู่เลยซึ่งก็เผื่อป้องกันคนล้วงกระเป๋าอะไรอย่างนี้เนาะนี่ก็จะเป็นช่องแบบนี้นะคะนี่รูซิปได้2ช่องเลยนะคะสำหรับสายอันนี้นะคะก็ถอดไม่ได้นะคะแต่ว่าสายยาวเนี่ยถอดได้นะคะแล้วก็ปรับความยาวได้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก้นกระเป๋าเนาะก็จะเป็นกระเป๋าทรงแบนๆที่เอาจริงๆก็ใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูนี่นะคะกระเป๋าตังค์ใบยาวก็ใส่เข้าไปได้ค่ะทุกคนตอนแรกยังแบบตอนแรกที่ซื้อมาก็ยังแบบมันจะใส่ได้ไหมแต่ก็ใส่ได้นี่พอดีเลย1ช่องพอดีเลยแล้วก็เหลือด้วยนะคะยังเหลือแบบที่พื้นที่ใส่ของอย่างอื่นได้ด้วยนะคะจริงๆใบนี้นะคะก็มีหลายสีเหมือนกันนะคะก็ถ้าใครชอบกระเป๋าเรียบๆดูดีนะคะแบบใส่ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงที่สวยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนั่นเองนะคะก็นั่นแหละลองไปหาดูกันได้นะคะเอาละค่ะนั่นก็คือทั้งหมดนะคะที่ส้มซื้อมาในช่วงประมาณ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็นี่ไงเป็นผลพวงของการอยู่บ้านไงแล้วก็แบบส่อง IG ถ่ายปื๊ดๆๆแล้วก็กดตึ๊ดๆๆสั่งเรียบร้อยเลยก็ได้แบบได้มา4ใบอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะก็วันนี้เอามาเห่อให้ทุกคนได้ดูประมาณนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าใครจะเกิดกิเลสพุ่งได้บ้างนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละราคามันน่ารักด้วยนะคะแค่หลักร้อยเองแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะดูดีทีเดียวเลยนะคะก็วันนี้เอามาดูประมาณนี้นะคะแต่ว่าครั้งหน้าจะช็อปอะไรขึ้นมาอีกนะคะก็เดี๋ยวเอามาเห่อให้ดูกันใหม่ละกันนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ช็อปเยอะแล้วพอแล้วนะคะเอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีอะไรติชมหรือว่าจะถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้านะคะวันนี้ส้มต้องขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ